สนับสนุนโดยเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันเรื่องของการตั้งเป้าหมายแล้วก็คุยกันว่าคำนี้มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของมนุษย์ทุกคนเพราะจุดเริ่มต้นของคนทำงานเนี่ยเริ่มต้นจากการหาให้เจอก่อนว่าเป้าหมายที่ทำไปเนี่ยเพื่ออะไรทั้งคู่เนี่ยมีหลักการในการตั้งเป้าหมายในการทำธุรกิจกิฟฟารีนยังไงบ้างครับช่วงแรกๆตั้งยังไงพอทำงานไปสักพักหนึ่งเป้าหมายเริ่มเปลี่ยนไปหรือเปล่าสำหรับในส่วนของการตั้งเป้าหมายเนี่ยครับในช่วงแรกเลยนะฮะเราก็จะได้คำปรึกษามาตลอดว่าวันนี้เป้าหมายเนี่ยอันดับแรกเลยนะเราต้องมีเป้าหมายใหญ่ก่อนครับเช่นว่าวันนี้เราต้องการที่เป็นไดมอนด์แกรนด์พาราไดซ์ใช่ไหมครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดหลังจากนั้นเราก็มีเป้าหมายระยะกลางนะครับผมนะฮะระยะกลางภายใน 2-5 ปีเนี้ยเราอยากมีรายได้เท่าไหร่เราอยากอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งพาราไดซ์ใช่ไหมนะครับแล้วก็ระยะสั้นก็คือเช่นในระยะแรกๆที่เราเข้ามา 2-3 เดือนเนี่ยเราจะเป็นโกลสตาร์เนี่ยเราอยากมีรายได้เท่าไหร่แล้วในระยะเวลา 2-3 เดือนซึ่งจะมีทั้งหมดเนี่ย3ระยะครับก็คือระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับแต่ว่าวิธีการทำของเราคือเราทำอย่างนี้ครับเป้าหมายเรามีจะมาใหญ่มากลางแล้วก็มาเล็กเป้าหมายเราตั้งไว้อย่างนี้แต่ตอนทำเราก็ทำจากเล็กไปกลางแล้วก็ไปใหญ่ใช่ครับนี่คือวิธีการของเราครับทีนี้การจัดระยะความฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันนี่เป็นเทคนิคไว้แล้วนะฮะแต่ผมเจอบางคนเขามีฝันที่ใหญ่เหมือนกันอะอย่างที่ว่านะแล้วก็ฝันสวยงามมากเลยแต่เขาไปไม่ถึงวิเคราะห์สิฮะน่าจะมาจากสาเหตุอะไรครับคุณเนตคนที่มีฝันสวยงามเชียแต่ไปไม่ถึงสักทีส่วนใหญ่ที่ไปไม่ถึงนะคะไม่ใช่ไม่เก่งไม่ใช่ไม่มีความสามารถนะคะทุกคนมีความสามารถแต่สาเหตุที่ทำให้ไปไม่ถึงเนี่ยเกิดจากเวลาที่เจอปัญหาเจอการปฏิเสธนะคะเจอสังคมรอบข้างนะคะก็จะทำให้แบบเหมือนกับมีทัศนคติที่ลบอะค่ะไม่มีความคิดที่บวกอันดับแรกเลยนะคะก็จะโทษโน่นโทษนี่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่สองนอกเหนือจากทัศนคติลบแล้วเนี่ยก็จะทำให้ไม่ออกทำงานภาคสนามอย่างต่อเนื่องค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เขาไปไม่ถึงฝันทั้งที่เขาทำได้เพียงแต่เขายังไม่ก้าวข้ามผ่านนะคะในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคทางความคิดแค่นั้นเองค่ะจริงๆไม่เกี่ยวกับฝีมือไม่เกี่ยวค่ะเป็นความคิดเช่นบางทีเนี่ยลูกค้าทำไปสักระยะหนึ่งตอนแรกๆแนะนำสินค้าไม่ต้องใช้ความสามารถมากใช่ไหมคะแต่พอดีลูกค้าใช้ไปแล้วมีปัญหาก็จะไม่อยากแก้ปัญหาละค่ะหนีปัญหาเริ่มแบบลูกค้าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เริ่มจะคิดว่าไม่เหมาะกับตัวเองละครับคือถ้าเกิดว่าเขามีการที่จะคุยกับอัพไลน์นะคะแนวทางในการแก้ปัญหาที่จะให้ไปต่อได้นะคะทุกๆปัญหาเนี่ยมีทางออกครับถ้าโทรคุยกับอัพไลน์นะคะเขาจะได้คำตอบนะคะแล้วก็เอาไปแก้ปัญหาแล้วเขาจะเดินต่อได้นะคะครับดูเหมือนกับว่าคนที่ไปไม่ถึงเนี่ยอันดับแรกคือเรื่องใจครับอันดับที่2ผมว่าน่าจะมาจากไม่ใช่ฝีมือแต่เป็นเรื่องของวิธีการด้วยหรือเปล่าครับคือบางคนอาจจะไม่ได้แสวงหาวิธีการครับวิธีการไม่ได้หมายถึงวิธีที่ดีที่สุดแต่หมายถึงวิธีที่เหมาะที่สุดใช่ค่ะใช่ไหมฮะเหมาะกับเราเหมาะกับคนที่เราทำงานด้วยก็เลยทำให้ยกธงขาวขึ้นมากลางคันใช่ค่ะก็เลยไปต่อไม่ได้เคยมีประสบการณ์ดาวไลน์ในลักษณะแบบนี้ก็มีบ้างใช่ไหมฮะมีครับมีครับตัวเองก็เคยเป็นนะคะคิดว่าจะไม่เหมาะกับเราแล้วธุรกิจนี้คิดว่าตันละคนรู้จักก็หมดละแต่เวลาโทรหาอัพไลน์อัพไลน์ก็จะบอกตันที่เราหรือว่าตันที่คนพออัพไลน์ให้แง่คิดนะคะพี่เคนเขาจะเป็นอัพไลน์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็อยากจะฝากว่าอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้ดาวไลน์หลายๆคนเนี่ยคือชั่วโมงบินเนี่ยยังไม่เยอะพอเจอปัญหาแล้วก็แป๊กวิธีการที่เราทำเท่าที่เรารู้นะคะแต่อัพไลน์เรารู้มากกว่าเราแค่ไม่ยกโทรศัพท์โทรหาบางทีก็อาจจะอายหรือคิดว่ากลัวว่าเราแบบไม่เก่งหรือเปล่าเลยไม่กล้าโทรหาตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าทุกคนจะสำเร็จได้แค่ยกหูโทรศัพท์หาอัพไลน์ค่ะใช่ครับเหมือนอย่างที่บอกนะว่าไอ้ที่ว่าตันเนี่ยตันที่เราหรือว่าตันที่คนที่เราไปชวนกันแน่ต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนนะครับทีนี้เรามีคำว่าเป้าหมายมีคำว่าความฝันขอเพิ่มอีกสักคำหนึ่งคำว่าแรงบันดาลใจเขาบอกแรงบันดาลใจเนี่ยมันคือพลังอย่างหนึ่งเวลาเรานึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราเกิดพลังเนี่ยเราจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้คือทำงานโดยปราศจากข้ออ้างทันทีที่เรามีแรงบันดาลใจนะแรงบันดาลใจที่ทำให้ทั้งสองท่าน
มีพลังทำงานทุกวันนี้คืออะไรครับต้องบอกว่าแรงบันดาลใจนะตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับแรงบันดาลใจของผมเนี่ยผมถือว่าเราต้องหาเจ้านายของเราก่อนในธุรกิจนี้ไม่มีเจ้านายอัพไลน์ก็ไม่ใช่เจ้านายครับอัพไลน์เป็นที่ปรึกษาเราต้องหาเจ้านายว่าจะทำให้เราออกไปทำธุรกิจโดยที่เราไม่มีข้อแม้เนี่ยสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยเจ้านายผมคือครอบครัวครับอันดับแรกก็คือลูกนะฮะลูกแล้วก็คู่ชีวิตแล้วก็คุณแม่นะครับผมซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสูงสุดเลยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเนี่ยเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนไปต่อได้นะครับนั่นก็คือคนที่เรารักครับนะฮะจะทำให้เรามีความรู้สึกเรายังคงต้องมีชีวิตอยู่เพื่อคนเหล่านี้หาให้เจอก่อนครับแล้วเวลาหมดเรามีวิธีการจัดการกับมันยังไงเช่นแรงบันดาลใจมันหมดเนี่ยมีวิธีการจัดการไงฮะครับก็คนเราคงไม่ได้มีต่อเนื่องด้านต้องมีบางช่วงบางอันใช่ครับมีครับแบบนะคะเราต้องชาร์จแบตตัวเองฮะถ้าด้วยวิธีไหนอย่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราต้องการชาร์จแบตบางทีเราก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันก็คือเราก็จะดูหนังด้วยกันเบรกสมองหน่อยใช่ครับพักผ่อนตัวเองให้ร่างกายได้รู้สึกว่านิ่งสักแป๊บหนึ่งครับแล้วมันก็ฟื้นกลับมาใหม่ได้ใช่ครับคือมันก็คงต้องการการพักบ้างนะใช่ค่ะลานิดหน่อยก็พักแป๊บเดียวก็หายที่สำคัญวิธีการเติมไฟให้กับตัวเองได้ดีที่สุดก็คือว่าการที่เราดูซีดีของบุคคลที่ประสบความสำเร็จหาหนังสือดีๆมาอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราอย่างนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกที่ฟลินชาแนลใช่ครับก็ช่วยได้ช่วยได้ครับมันดูเหมือนพาตัวเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศใช่ค่ะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากรู้ก็คือการทำธุรกิจกิฟลินช่วงหลังๆเนี่ยมีคนรุ่นใหม่ๆก้าวเข้ามาทำธุรกิจนี้เยอะขึ้นพูดง่ายๆคืออายุ20ต้นๆเนี่ยเริ่มก้าวเข้ามาทำธุรกิจนี้แล้วคิดว่าธุรกิจกิฟลินนี่ตอบโจทย์ชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างทำให้เราสามารถเกษียณตัวเองได้เร็วขึ้นครับคำนี้เห็นพูดกันเยอะนะหมายความว่าไงบ้างฮะในความคิดของคุณพีเราสามารถที่จะตั้งเป้าหมายว่าในระยะเวลาอีกกี่ปีครับสมมติอีก5ปีเนี่ยเราจะมีรายได้ที่เท่าไหร่ครับซึ่งบางครั้งเรามองออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยทำงานมาสักระยะหนึ่งเนี่ยรายได้มันจะอยู่ที่เดิมใช่ไหมฮะแต่ในธุรกิจกิฟฟรีเนี่ยผ่านไป2ปีผ่านไป5ปีเนี่ยรายได้จะเพิ่มขึ้นครับตรงนี้มันสามารถทำให้เราออกแบบได้เลยว่าอีก10ปีข้างหน้านะเราจะมีชีวิตแบบไหนครับผมนะฮะตรงนี้คือสำคัญเลยฮะในการมองแบบนี้มันเหมือนกับเราเองถ้าเทียบกับเราไม่ได้ระบุว่าอาชีพอะไรถ้าเราเทียบกับว่าถ้าเราไม่ได้มาทำตรงนี้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะกำหนดบั้นปลายชีวิตของตัวเองไม่ได้ไม่ได้ค่ะใช่ไหมเราตอบไม่ได้เลยว่าบั้นปลายชีวิตเราจะเป็นอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่าแต่พอมาทำธุรกิจกิฟต์ฟรีมันเหมือนวาดเอาไว้คือมันได้ใช้ชีวิตเร็วขึ้นนะคะจากการที่เรามาก้าวเข้ามาเป็นตำแหน่งพาราไดซ์เนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีเวลาที่จะไปออกกำลังกายเช่นไปตีแบตหนึ่งอาทิตย์เราก็นัดกัน1วันกับดาวไลน์กับอัพไลน์นะคะก็ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหมายความว่าเราเลือกเวลาได้ไม่จำเป็นต้องไปจองคอร์สวันเสาร์อาทิตย์หรือตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแย่งกับใครเวลาเราเลือกได้กลางวันเราก็สามารถตีแบตได้ออกกำลังกายได้มันมีคำหนึ่งที่ไม่ได้หมายถึงเกษียณนะเขาได้ใช้ชีวิตเร็วขึ้น คือใช้ชีวิตนี่คือใช้ให้เป็นนะครับทำงานนะอยู่กับครอบครัวแล้วก็ให้รางวัลชีวิตกับตัวเองเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาดูเรื่องเหล่านี้ครับคำว่าได้ใช้ชีวิตเร็วขึ้นซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในธุรกิจนี้แล้วแต่จะใช้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับครับสำหรับท่านใหม่ๆเนี่ยนะครับที่ก้าวเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องมีหัวจิตหัวใจที่เข้มแข็งก่อนครับครับเพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยหลักการที่เราก้าวเข้ามาต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเรายังมีข้อมูลไม่มากนะครับเราอาจจะต้องเจอข้อโต้แย้งหรือคำปฏิเสธครับสิ่งสำคัญคือเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะมีจุดยืนยืนหยัดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ครับนะครับเราถึงจะก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้